จะพิจารณาก็เฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นในคดีเท่านั้นศาลก็ไม่รับวินิจฉัยในเรื่องแผนที่1ต่อ 200,000 คงวินิจฉัยเฉพาะตัวประสาทว่าเป็นอยู่ในที่เป็นอธิปไตยของเขมรครับนี่ก็เป็นที่มาตอนนั้นรัฐบาลจอมพลสิทธิ์ก็สงวนสิทธิ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นดินแดนเขตแดนระหว่างไทยเขมรเนี่ยแม้ซึ่งตกลงปฏิบัติกันมาเป็นร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงจอมพลสฤษดิ์สมัยจอมพลสฤษดิ์ที่พิพาทกันเนี่ยเขตแดนนั้นยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนั่นร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเขตแดนไทยกัมพูชาไม่ชัดเจนนะครับไอ้พวกนี้ขายชาติทั้งนั้นแหละพี่น้องด่ามันได้เลยไม่ต้องเกรงใจในปีพ.ศ.2541รัฐบาลนายชวนหลีกภัยได้ออกพระราชกิจดีกาประกาศให้พื้นที่รอบปราสาทพระวิหารและพื้นที่กว้างขวางนะครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติพระวิหารซึ่งเป็นการออกประกาศตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติมีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงลงพระปรมาภิไธยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแผนที่อุทยานแห่งชาติพระวิหารเนี่ยเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่ากองทัพทหารข้าราชการประชาชนรัฐบาลจะไม่ยอมรับได้ไหมก็ต้องถือว่ารู้เพราะใครบอกว่ารู้นิมขาไม่รู้นิมขาชาติทางนั้นอ่ะนี่ไม่ว่าโดยข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติกันมาเป็นร้อยปีโดยข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยแผ่นดินไทยเขมรเนี่ยจึงมีการแบ่งชัดเจนไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่มีไอ้พวกรัฐบาลนักการเมืองชุดหนึ่งมันขายชาติก็คือรัฐบาลชวนหลีกภัยนั่นแหละไปทำความตกลงกับเขมรหรือเรียกว่า MOU 2543นี่แหละตกลงว่าให้มีการปักปันเขตแดนไทยเขมรกันใหม่โดยให้ถือแผนที่1ต่อ 200,000 เป็นหลักเขตปักปัน MOU 2543นี่ผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญไอ้คนที่เกี่ยวข้องควรจะถูกประหารชีวิตเป็นกบฏหมดทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะ1ไปลบล้างการปักปันเขตแดนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้กระทำกับฝรั่งเศสในคศ1904-1906ตรงนั้นไปเลิกล้มหมดและไปยอมรับให้มีการปักปันเขตแดนใหม่ซึ่งตามแผนที่นี้ก็ทำให้เราเสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร 1.8 ล้านไร่และ17ล้านไร่หรืออ่าวไทย1ใน3นั่นเองแอบทำกันมุบมิบนะครับที่ทำกันเนี้ยไปกินเขตอุทยานแห่งชาติที่ประกาศในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละพวกนี้จึงต้องหากบฏทั้งสิ้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้าประชาชนชาวไทยต้องเอาพวกกบฏนี้มาประหารชีวิตและจาก MOU 2543นี่แหละที่ผิดกฎหมายจนวันนี้ก็ไม่มีสภาไหนรับรองก็มีการปฏิบัติกันเรื่อยมารัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยก็แย่งกันขายชาติเดินหน้าต่อยอดไปเรื่อยมานี่คือประเด็นแรกที่อาจารย์ได้เลือกถามผมว่าดินแดนไทยกัมพูชาชัดเจนหรือไม่ก็บอกว่าชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างชัดเจนมาร้อยกว่าปีนับแต่สมัยรัชกาลที่5แม้เมื่อจอมรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์แพ้คดีตัวประสาทอาณาเขตก็ยังชัดเจนอยู่และชัดเจนมากระทั่งถึงบัดนี้มันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาจากนักการเมืองขายชาติไปทำสัญญาเลิกล้มการปักปันเขตแดนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทำไว้และให้ปักปันเขตแดนใหม่นี่คือกบฏชัดๆเพราะฉะนั้นข้อตกลงเอ็มยู2543นี้ขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีใครไม่มีสิทธิอำนาจที่จะไปยกแผ่นดินไทยอย่างนี้ให้กับเขมรได้จากแผนที่นี้แหละครับมันจึงมาสู่ปัญหาที่พิพาทกันครับแต่นี้ในข้อพิพาทก็มีการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างรัฐบาลปัจจุบันกับรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการพูดกันว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์สู้ไม่จริงไม่จังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยสู้แล้วก็ไม่เอาจริงสู้ไม่เต็มที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาโยนความรับผิดชอบกันไปโยนความรับผิดชอบกันมาตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับนี่ก็เป็นลีลาที่หลอกต้มคนไทยด้วยกันครับนักการเมืองทุกพรรคที่มาเป็นรัฐบาลนะครับไม่มีรัฐบาลไหนที่จะปกปักรักษาดินแดนที่จะปกปักรักษาอธิปไตยของประเทศหรือที่จะทำลงรักษาเขตแดนไทยให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทำกับฝรั่งเศสซึ่งตกทอดผูกพันมาถึงเขมรในปัจจุบันด้วยกับจะเดินหน้ายกแผ่นดินให้เขาตาม MOU 2543ในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นายวิสิทธิ์นั่นแหละอีกครับในขณะที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันชายแดนเนี่ยเขมรยื่นฟ้องคดีต่อศาลโลกครับในการฟ้องเนี่ยเขมรตั้งข้อกล่าวหาข้อแรกว่าศาลโลกในปีพ.ศ. 2505ตัดสินให้แผ่นดินที่ตั้งปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร
อันที่สองเขตแดนไทยเขมรจะต้องปฏิบัติตาม MOU 2543ครับตามแผนที่1ต่อ200,000อันที่สามกล่าวหาว่าฐานไทยประเทศไทยลุกล้ำดินแดนของเขมรเพราะฉะนั้นจึงฟ้องขอให้ศาลตัดสินพร้อมกับคำฟ้องก็ขอคุ้มครองชั่วคราวว่าให้ฐานทั้งสองไอ้ฐานไทยถอนออกจากพื้นที่ที่พิพาทที่ปะทะกันรอบปราสาทพระวิหารเขียนแผนที่ให้เสร็จไอ้ศาลโลกมันเป็นศาลลำเอียงระหว่างประเทศมันไม่ใช่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจอมพลสฤษดิ์เห็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505จึงไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของศาลโลกเพราะเราได้ถอนตัวออกมาแล้วศาลโลกไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องพิจารณาพิพากษาคดีใดๆเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศไทยก็ไม่ผูกพันอันใดเลยครับเขมรมันฟ้องมาไอ้รัฐบาลนักการเมืองขายชาติแทนที่จะยืนหยัดปฏิบัติตามที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้ถอนตัวมาแล้วเนี่ยเราไม่ผูกพันแล้วเนี่ยการกลับเข้าไปใหม่ต้องขออนุมัติสภาครับเพราะไปยอมรับเอาอธิปไตยของชาติเนี่ยไปขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลโลกต้องขออนุมัติสภาตามรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ขอและมันก็แหกตาประชาชนพี่น้องคงจำได้เหตุการณ์ยังใหม่ๆสดๆอยู่ปี2553นี่เองรัฐบาล นั้นแถลงต่อพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า ไม่เป็นการฟ้องคดีใหม่เป็นการเพียงขอให้อธิบายคำพิพากษาหลอกต้มคนไทยทั้งประเทศแล้วก็หลอกมาเรื่อยๆหลอกมาโดยลำดับว่าเราไปชี้แจงเนี่ยให้เขาเข้าใจเนี่ยดีกว่าที่จะนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆเพราะการไปชี้แจงเป็นเรื่องที่ถูกต้องช่อง13เราเนี่ยนะครับเปิดโปงมาโดยลำดับเลยเรื่องนี้ว่ามึงหอบมึงโกหกประชาชนนี่เป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่ารัฐบาลก็ได้ไปจ้างไอ้นักวิชาการขายชาติกลุ่มหนึ่งให้มาเขียนหนังสือนะครับด้วยงบประมาณ7กว่าล้าน7ล้านกว่าให้มาเขียนหลักฐานให้มาเขียนหนังสือว่าที่พิพาทได้เป็นของเขมรครับเนี่ยดูเขาทำกันสิครับในสุดศาลโลกทนไม่ไหวว่าไอ้ชาติประเทศนี้ทำไมรัฐบาลนักการเมืองมันขายชาติขายแผ่นดินกันอย่างนี้ประเทศอื่นเขาเนี่ยครับอาจารย์ได้เลิกครับที่ดินอยู่ห่างไกลถ่ายห่างความเจริญแม้กระทั่งอยู่ในมหาสมุทรที่ไม่มีบ้านสักหลังนึงเนี่ยเขายังถือเป็นที่ปฏิบัติของเขาก็จะปกป้องหวงแหนไอ้นี่โอ้โหตั้งเยอะแยะทำไมมันไม่หวงแหนมันยกแผ่นดินให้เขาแบบสกปรกอย่างนี้ศาลโลกทนมาต่อการโกหกหลอกลวงของรัฐบาลไทยไม่ไหวออกคำแถลงการของศาลโลกเผยแพร่ในเว็บไซต์บอกมันไม่ใช่เป็นอย่างที่รัฐบาลไทยว่าไม่ใช่คดีเก่าไม่ใช่แก้อธิบายคำพิพากษาของปี2505แต่เป็นเรื่องที่กัมพูชาฟ้องประเทศไทยเป็นคดีใหม่และขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาด้วยให้ถอนทหารศาลโลกประจานไอ้นักการเมืองไทยล่อนจ้อนไปทั้งโลกอัปยศอับอายไปทั้งโลกแต่เวรกรรมของเมืองไทยมันไม่มีสื่อมวลชนมันมีแต่กระบอกเสียงฆ่าทาสของนักการเมืองมันช่วยกันปกปิดเรื่องนี้ไม่เปิดเผยแถลงการของศาลโลกให้คนไทยได้รู้ก็มีช่อง13นี่แหละครับมาพูดแล้วพูดเล่าพูดแล้วพูดเล่าท่านชัยวัฒน์อาจารย์วันวิภาใครต่อใครคุณธีวัฒน์ด้วยเนี่ยก็พูดกันแล้วพูดกันเล่าจนในสุดศาลโลกก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรัฐบาล นั้นเจ๊งไปรัฐบาลใหม่มาคนไทยก็หวังว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองในการรักษาเอกราชอธิปไตยเปล่าเดินหน้าต่อยอดทันทีเลยครับบอกว่าเราต้องเคารพศาลโลกเราต้องเชื่อฟังศาลโลกศาลโลกตัดสินยังไงเราก็ทำอย่างนั้นบุรีหัวล้อบริวารก็ขารับกันตอนแรกบอกไม่ต้องไปชี้แจงอะไรอีกแล้วครับจนขบวนคนไทยหัวใจรักชาติทนไม่ไหวไปเข้าชื่อกันได้460,000ชื่อครับก็เดินทางไปที่ศาลโลกออกเงินออกทองกันเองคือพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยถ้าแค่คนรวมตัวสัก1,000-2,000คนเนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วนะครับเขาตกใจตอนแรกเขาไม่อยากให้พบหรอกไอ้พวกคนป่าคนเถื่อนนี่มาจากไหนกันก็ปรากฏว่าโอ้โหนี่เป็นผู้แทนปีรายชื่อคนตั้ง 4-500,000 คนครับในสุดศาลโลกเปิดโอกาสให้คณะที่ไปท่านชัยท่านให้หม่อมหลวงวันนิพาใช่ไหมครับครับเป็นผู้แทนเข้าไปมอบรายชื่อครับในเรื่องราวที่ไปคัดค้านนั้นก็ระบุชัดว่ารัฐบาลประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกเราไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกศาลโลกศาลโลกไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเราในทุกกรณีและเราก็ไม่ยอมรับในทุกกรณีพร้อมกันนั้นก็กล่าวหาว่าไอ้นักการเมืองผู้มีอำนาจทั้งไทยและเขมรเนี่ยมันสมคบกันมาศาลด้วยมือกันไม่สกปรก
คำว่ามาสารด้วยมืออันสกปรกเนี่ยเป็นภาษากฎหมายนะเป็นวลีทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่และก็ฝรั่งหรือผู้อารยะแล้วเนี่ยถือสาหาความมากในคดีทั้งหลายถ้าคู่ความฝ่ายใดมาสารด้วยมือสกปรกศาลจะให้แพ้คดีเลยแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติก็ไปกล่าวหาต่อศาลว่าไอ้นักการเมืองผู้มีอำนาจของไทยและฝรั่งเศสมันมาสารด้วยมืออันไม่สกปรกมันสมคบกันยืมมือสารเพื่อยกแผ่นดินไทยให้เขมรเพื่อจะเอาทรัพยากรธรรมชาตินี้มาแบ่งปันกันแล้วก็หลอกลวงคนไทยหลอกลวงชาวโลกว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วมันก็ล้มมวยไม่สู้คดีให้เต็มที่ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของศาลโลกรับเรื่องจากคนไทยหัวใจรักชาติแล้วความจริงเรื่องนี้เขาจะตัดสินตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องไปดูข่าวสิครับกุมภาพันธ์ครับมีข่าวว่าจะตัดสินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับปรากฏว่าคณะตุลาการศาลโลกเมื่อไปยื่นเนี่ยเขาก็ต้องซ้ำสำเนาเวียนให้กับตุลาการทุกคนครับแม้ว่ามันเป็นศาลลำเอียงนะแต่ตุลาการมันมี15คนหลายคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเว้ยคือแค่อ่านหลักฐานเนี่ยก็เห็นชัดแล้วว่ามันมีการสมคบสมยอมกันระหว่างนักการเมืองคือรัฐบาลของทั้งสองประเทศเพื่อยืมมือศาลโลกเนี่ยมาตัดสินยกแผ่นดินไทยให้เขมรซึ่งศาลนี้มีชื่อว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมันมโนธรรมสำนึกของฝรั่งที่มันดีมันมีอยู่ไอ้พวกตุลาการมึงบอกเฮ้ยนี่กูไม่ตัดสินครับก็เถียงกันไปถึงกันก็รอให้หมดว่าก็เลื่อนไปกระทั่งมาถึงข้ามปีข้ามชาติมาถึงปีนี้ครับมาถึงตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะตัดสินเขมรก็สืบพยานไปหมดแล้วเพราะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาไม่สู้คดีให้เต็มที่จำได้ไหมครับนอกจากไม่สู้ยังให้นักวิชายังตั้งงบประมาณให้นักวิชาการมาเขียนหลักฐานว่าแผ่นดินนั้นเป็นของเขมรครับคนในทำเนียบแถลงข่าวไม่เอาใครต่อใครมานายวีระถูกจับในดินแดนเขมรครับจนนาวาตรีประสงค์สุนทรีมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตรงนั้นท่านดูแลมาก่อนผมเนี่ยก็เคยเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาก็รู้อยู่ตอนที่เขมรแตกนั่นแหละท่านพลเอกเทียนวันดุงนำกองทัพเวียดนาม 300,000 ลุกเข้าเขมรมาเนี่ยก็มาอาศัยในเขตไทยทั้งนั้นตอนนั้นพลเอกชลิตท่านก็ดูแลแผ่นดินตรงนั้นอยู่รัฐบาลจอมพลรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นรอยต่อมาจนถึงรัฐบาลพลเอกเปรมก็ได้พิทักษ์รักษาแผ่นดินตรงนั้นไว้วันนี้ไอ้นักการเมืองบอกเนี่ยเป็นของเขมรเพราะฉะนั้นกระบวนการขายชาติยกชาติยกแผ่นดินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่พวกนี้ก็ต้องซัดทอดกันครับไอ้ฝ่ายค้านวันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลสู้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่านักการเมืองคนหนึ่งมาบอกว่าคดีพระวิหารเนี่ยเรามีแต่แพ้กับเสมอตัวครับแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าอีก3ปีเราจะเปิดเสรีอาเซียนแล้วครับเอ๊ะวาทกรรมนี้วาทกรรมรักชาติหรือขายชาตินะเนี่ยขายชาติเลยครับเท่านั้นแหละครับคนก็เฮกันคือกันรัฐบาลก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะไปทำสงครามจนเกิดเหตุให้มีการถูกฟ้องพันเขาก็เถียงกันพวกหนึ่งก็บอกว่าสู้คดีไม่เต็มที่ครับทำให้ไทยแพ้คดีจะทำให้ไทยแพ้คดีครับและมาทำให้คนไทยชักชวนให้คนไทยยอมรับความพ่ายแพ้คดีอีกพวกหนึ่งก็บอกมึงนั่นแหละไปทำให้เกิดการสงครามจนถูกเขาฟ้องครับการสู้คดีไม่เต็มที่ก็ดีการที่ถูกฟ้องคดีก็ดีครับไม่ได้ทำให้เรารักษาแผ่นดินนี้ไว้ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่านี่คือการหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศอีกนั่นแหละหลอกลวงคนไทยให้ยอมรับอำนาจศาลโลกเห็นไหมครับไม่มีฝ่ายค้านหรือรัฐบาลและไม่มีนักการเมืองคนไหนที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกศาลโลกครับศาลโลกไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาพิพากษาคดีใดๆเกี่ยวกับประเทศไทยและไม่มีหน้าไหนนักการเมืองที่บอกว่าเราไม่รับคำตัดสินของศาลโลกเพราะเราไม่มีสิทธิ์เราไม่เกี่ยวข้องกับพวกแกไม่มีใครที่พูดกันเนี่ยเพียงแต่พูดว่าให้ยอมรับศาลโลกให้ยอมรับคำตัดสินศาลโลกด้วยเหตุผลและลีลาต่างๆกันเพื่อจะยกแผ่นดินไทยให้กับเขมรนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องทำความเข้าใจให้ดีกรณีไม่ใช่ว่าจะสู้กันเต็มที่หรือไม่เต็มที่วันนี้ไม่มันเลยเวลาสู้คดีหมดแล้วครับเขาจะตัดสินคดีอยู่แล้วพี่น้องที่เคยขึ้นศาลมีคดีความก็คงจะรู้ดีว่าเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จสืบพยานจำเลยก็ไม่ยอมจะสืบครับให้แถลงการก็ไม่ยอมแถลงนะครับตอนแรกรัฐบาลนี้ตั้งใหม่ไม่ยอมแถลงด้วยซ้ำไปตอนนี้บอกสู้เต็มที่ก็เหมือนบอกถูกทางปากใต้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องตั้งใจทำความเข้าใจร่วมกันให้ถ่องแท้โดยเฉพาะพี่น้องทหารทั้งกองทัพ
พี่น้องตำ